สวัสดีครับพงโฟตดิปนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของงานบ่ายเลี้ยงเย็นจะเป็นยังไงเคยได้ยินแต่งานเช้าเลี้ยงบ่ายหรืองานเช้ากับงานเย็นมาที่เมโลการ์เด้นเรียบด่วนรามินทาเป็นงานของคุณพิมพ์คุณเอกนะครับคือหลายๆคนเนี่ยตอนช่วงแรกเราอาจจะนึกถึงงานเช้าเลี้ยงเย็นก็จะมีข้อดีหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาคือช่วงแก็บเวลาบ่ายนี่แหละเวลาเสร็จพิธีงานเช้าเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าตอนบ่ายแขกเนี่ยจะไปที่ไหนถ้าเกิดเราจัดงานที่ไกลจากที่พักของแขกนะเราอาจจะจำเป็นจะต้องมีที่พักต้องเช่าโรงแรมหรือที่พักรีสอร์ทอะไรเงี้ยต้องเตรียมไว้ให้2คือถ้าเกิดจัดงานเช้าและเลี้ยงเย็นเนี่ยงานเช้าจะต้องตื่นเช้ามากเพราะส่วนใหญ่งานเช้าอ่ะจะเป็นพิธีสงฆ์ก่อนและส่วนใหญ่พิธีสงฆ์ก็จะต้องแขกจะต้องตื่นเช้าทุกๆคนจะต้องตื่นเช้ากันเนาะแล้วก็ช่วงงานเย็นเนี่ยก็จะเหนื่อยเพราะว่าจะต้องแต่งหน้าทำผมใหม่พอเวลาแก็บช่วงบ่ายจบไปเนี่ยก็จะต้องไปรีเฟรชตัวเองไปแกะผมทำผมใหม่แต่งหน้าใหม่หรืออาจจะเติมทัชอัพแล้วก็เรื่องชุดอาจจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยความรู้สึกหวัดดีคุณพิมพ์หวัดดีครับคุณพิมพ์ส่งหัวใจมาขอบคุณมากเลยนะขออนุญาตมารีวิวงานตัวเองเนาะเพราะว่างานคุณพิมพ์มันน่ารักมากเลยแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้มาแชร์กันเนาะจิตวิทยาของคนที่มาร่วมงานเช้าแล้วก็งานเย็นแยกกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมันเป็นแก็บช่องว่างเนี่ยตอนงานเย็นเนี่ยเขาจะต้องคาดหวังว่าจะต้องเจออะไรใหม่ๆดังนั้นชุดก็จะต้องเปลี่ยนแต่งานบ่ายเลี้ยงเย็นเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราอ่ะจะได้บรรยากาศที่มากกว่างานเช้าเลี้ยงบ่ายงานเช้าเลี้ยงบ่ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบแค่ช่วงบ่ายใช่ไหมฮะก็จะเป็นบรรยากาศแสงกลางวันอย่างเดียวบรรยากาศเดียวเลยแต่งานบ่ายเลี้ยงเย็นเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพบรรยากาศทั้งงานช่วงกลางวันและงานช่วงกลางคืนด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครที่จัดงานในสวนและมีการจัดไฟปิงปองด้วยนะห้ามพลาดไลฟ์นี้เลยเรามาแชร์งานสวยๆให้ดูแหมชมงานตัวเองแต่จริงๆต้องให้เครดิตบ่าวสาวนะเพราะว่าบ่าวสาวเป็นคนที่เลือกอะไรหลายๆอย่างและรวมถึงเลือกเราด้วยชัดเจนมากว่าชอบงานประมาณไหนพาไปดูกันบรรยากาศนะครับผมไปจัดงานที่เมโลการ์เด้นที่เรียบทางด่วนรามินทานะมาดูบรรยากาศในนั้นพิธีบ่ายนะครับที่เราเริ่มก็คือว่าเริ่มพิธีเหมือนกับงานเช้าเลยยกเว้นแค่พิธีสงฆ์พิธีสงฆ์เนี่ยอาจจะไปทำบุญที่วัดมาก่อนวันงานก็ได้นะครับหรือว่าตอนเช้าของวันนั้นน่ะจะไปทำบุญมาก่อนก็ได้ไปถวายสังฆทานนะไปเลี้ยงพระไปเลี้ยงจังหันไปเลี้ยงเพลแล้วแต่เสร็จแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรน้ำมนต์พิธีการของสงฆ์มาเรียบร้อยเหมือนเราไปทำบุญตอนเช้าเลยแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามมาร่วมงานตรงนี้ดังนั้นน่ะไทม์ไลน์ของเราอ่ะจะมีเวลาตั้งแต่เช้าเลยไม่จำเป็นต้องตื่นเช้ามากนะครับแขกก็ไม่จำเป็นต้องตื่นเช้ามากมาเริ่มกันที่บ่ายสามได้นะครับอ่ะดูงานนี้นี่ขันมากครับคือเราเตรียมขันหมากแบบของเราไปด้วยนะครับขันหมากประยุกต์อย่างเงี้ยอบอุ่นน่ารักอย่างเงี้ยมันก็เข้ากับบรรยากาศมากเลยแล้วที่บ้านของคุณพีกุเนกเนี่ยก็ยังช่วยจัดขันหมากที่เป็นแบบ traditional สวยงามในแบบนั้นมีทั้งขันหมากเอกขันหมากโทมาร่วมเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนของขันหมากโทก็พิธีการครบเลยแต่ว่าในรูปแบบของขันหมากเอกเนี่ยก็เราเตรียมไว้ให้นี่คือกระบวนขันหมากนะครับก็ตั้งพื้นที่เลยอย่างเมโลการ์เด้นนะครับเป็นสวนเล็กๆแต่ว่ามีพื้นที่จัดงานในสวนตรงนี้แล้วตอนนี้แบบเป็นบ่ายคล้อยแล้วแดดก็ไม่แรงมากตั้งขบวนกันนะครับนี่คือเจ้าบ่าวของเรานะครับคุณเอกคือผมอยากจะแชร์เรื่องนึงคือว่าหลายๆคนเนี่ยพอถึงช่วงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะตื่นเต้นบางครั้งจัดงานตอนเช้าเนี่ยด้วยตื่นขึ้นมาด้วยรายละเอียดอะไรเงี้ยก็อาจจะตื่นเต้นแต่พอเป็นงานช่วงบ่ายแล้วก็ต้องให้เครดิตคุณเอกนะเขามีสติใจเย็นอ่ะนิ่งแล้วมันทำให้บรรยากาศตรงนั้นอ่ะทุกคนรีแลกซ์ตามเจ้าบ่าวหมดเลยเราเจ้าบ่าวรีแลกซ์เจ้าสาวก็จะรีแลกซ์ทีมงานที่พยายามดูแลทีมงานมืออาชีพอยู่แล้วช่างภาพคนรันคิวหรือเพื่อนๆคนที่มาช่วยรันคิวพิธีกรอะไรเงี้ยมันทำให้บรรยากาศเนี่ยมันไปหมดอันนี้อาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องเนี่ยก็เนี่ยแววตาแบบเนี้ยผมว่าอิ่มเอมากเลยน่ารักมากตั้งขบวนกันเรียบร้อยก็เนี่ยเพื่อนๆช่วยกันโหผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะงานในสวนแบบนี้เราควรจะดึงคนที่มีความหมายกับเรา
มากๆแล้วมาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันเล็กๆน้อยๆช่วยกันตั้งขบวนช่วยกันโห่ช่วยกันถือของเนี่ยแล้วทุกคนที่อยู่ในเฟรมภาพแบบเนี้ยพอเราเห็นว่าทุกคนเป็น VIP ในงานนี้นะเราก็จะให้ช่างภาพของเราเนี่ยแคนดิดไปเรื่อยๆมีการพูดมีการหยอดสนุกสนุกมากแล้วดูแสงกลางวันแบบนี้ใต้ต้นไม้กำลังอบอุ่นมีแสงลำไรก็จริงแต่พอถ่ายแล้วสวยนี่เป็นโทนของโฟโต้ดิฟเลยดูสังเกตโทนนะครับสีผิวแบบนี้นี่ฮะโทนที่อบอุ่นตั้งขบวนกันได้พิธีการที่ครบถ้วนตามประเพณีของทางบ้านบ่าวสาวและยังมีแบบกิมมิคพานที่ถือน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนำมาปรับประยุกต์ส่วนในพื้นที่ตั้งขบวนกันเนาะเนี่ยรอยยิ้มแบบนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยก็ได้มาร่วมการที่ร่วมกิจกรรมกันตรงเนี้ยช่างภาพได้แคนดิดได้เก็บภาพตรงนี้แล้วเอาภาพไปมอบให้แขกทุกท่านเนี่ยแขกทุกท่านก็รู้สึกว่าเออมีส่วนร่วมนะในงานแบบนี้เนี่ยดูงานแบบเนี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยลมพิ้วต้องไหวบรรยากาศแบบเนี้ยผมว่าน่ารักขอบคุณครับนี่งานวันนี้นะครับเราจะตั้งขบวนในสวนแล้วก็จะเดินลัดสวนเข้ามาแล้วก็จะเข้าไปถึงห้องพิธีการตรงนี้นะครับตรงส่วนของเมโลการ์เด้นเนี่ยเขาจัดตรงโซนเนี้ยเป็นส่วนของพิธีการแล้วในนั้นน่ะสามารถตั้งเป็นเก้าอี้เทเตอร์นะแล้วก็เป็นแขกมานั่งกันแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศจริงๆกันเลยตรงนี้ก็จะต้องผ่านด่าน18อรหันต์คือเพื่อนๆและเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีความหมายกับคุณมีบุญเอกมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยมาช่วยรันคิวช่วยบรรยากาศช่วยเป็นพิธีกรแล้วก็มาถือบรรยากาศแบบนี้ช่างภาพก็อดที่จะถือมาถ่ายรูปแบบนี้ให้เนาะแล้วเนี่ยในสวนของเมโลการ์เด้นเนาะเขาจะมีเฟิร์นคือทีมงานของเมโลการ์เด้นเนี่ยคือสนิทกันมากขอบคุณด้วยที่จำโฟโต้ดิฟได้จำกระทั่งทีมงานเราได้นะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าดูแลเฟิร์นยังไงดูแลต้นไม้ยังไงคือเมโลการ์เด้นเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่ดูแลสถานที่ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เพิ่มออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไฟในสวนคือผมว่าสวยงามมากและวันนี้ก็จัดงานเย็นของเราเนี่ยเพิ่มไฟในสถานที่ด้วยทำให้สวยอยู่แล้วยิ่งสวยเข้าไปอีกเนาะตั้งขบวนกันเนี่ยเพลงเลยครับเพลงบรรยากาศคลอหรือจะไวโพสก็ได้ครับได้หมดคุณเป็นแบบไหนนะคุณจงทำในสิ่งที่คุณเป็นแบบนั้นแหละหรือถ้าเกิดยังไม่แน่ใจนะเอาสิ่งนั้นมาคุยเช่นคุณอยากจะใส่แว่นแบบไหนทำผมแบบไหนจะมีรายละเอียดของตัวเองแบบไหนใส่สูทแบบไหนขอให้เป็นเราสุดท้ายดูภาพแล้วเรารู้สึกว่าชื่นใจที่เราได้จัดงานแบบนี้เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วอาจจะกรอบประเพณีมีอยู่ทำให้เหมาะสมตามนั้นแต่เสร็จแล้วอะไรที่เป็นเราเรามาแชร์กันเนาะแจกซองครับขออนุญาตเข้าไปหาเท่าสาวเนี่ยประเพณีที่ดีก็ยังมีอยู่แต่บรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่แบบเนี้ยสวยงามมากเลยครับเต้นครับแล้วแต่เลยครับว่า18อรหันต์แต่ละท่านเนี่ย18อรหันต์แต่ละท่านเนี่ยจะกรุณาปรานีอย่างไรจัดเลยครับอยากเต้นอยากร้องเพลงกันคือความสุขเนี่ยทุกคนคือ VIP นะครับทุกคนคือ VIP ดูแลกันแบบเนี้ยเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะดูแลให้นะครับนั่นส่งแนวหน้ามาบิดพื้นเองไม่ได้ส่งเพื่อนมาเลยครับนี่คือบรรยากาศตอนบ่ายตอนแรกๆเนี่ยมันมีข้อสงสัยตรงที่ว่าบ่าวสาวก็อาจจะรู้สึกว่าจะทันวิธีการไหมจะต้องรีบไหมแล้วเราก็บอกว่าเราเคยไปจัดงานบ่ายเลี้ยงฉลองเย็นมาแล้วนะแขกประมาณนี้นะเราก็แชร์ให้บ่าวสาวฟังดังนั้นน่ะลองดูแขกประมาณ150 200 250เนี่ยเริ่มที่ประมาณสักบ่าย 3:00 นแล้วก็รันพิธีการไปเรื่อยๆแล้วพิธีการที่กำลังดีกระชับเนี่ยก็อำนวยให้บรรยากาศราบรื่นตามไปด้วยเนี่ยสนุกสนานแชร์กันเนาะแล้วก็แคนดิดเนี่ยคนที่เสียสละก็มาวิดพื้นให้นี่สัมภาษณ์รอยยิ้มแบบนี้นี่ใช่ไหมที่เรียกว่างานในฝันงานในฝันเราไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องจัดงานแล้วหรูหราจะต้องได้รับความนิยมแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลหรือจะต้องขึ้นงานจะต้องขึ้นนิตยสารไม่จำเป็น
งานที่เก็บไว้เป็นความทรงจําของเราและแขกทุกคนต่างหากที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานในฝันและหน้าที่ของโฟโตดิฟใช้ชื่อเดิมมาตลอดถ่ายรูปอย่างไรให้แบบจัดงานแบบนี้ได้วันนี้เราเป็นทั้งช่างภาพและเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เราจะจัดงานในฝันและเก็บภาพงานในฝันแบบนี้ไว้ให้นะครับแชร์กันเนาะเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยคนนี้ก็น่ารักแต่ละคนเนี่ยน่ารักช่วยกันดูแลแล้วดูแบบเพื่อนๆเจ้าบ่าวแต่งตัวแบบนี้นี่คืองานพิธีตอนบ่ายกำลังเข้าสู่ห้องพิธีแล้วคุณแม่คุณพ่อรอต้อนรับเข้ามาแล้วดูนี่คือกล่องใส่แหวนทำไว้ให้แล้วก็ถ้ามันแบบคือในรายละเอียดเนี่ยเราทำให้มันเนี๊ยบได้นะแต่พอเนี๊ยบแล้วมันจะเหมือนกับของที่เราไปซื้ออ่ะเราก็อาจจะเพิ่มความดีไซน์ของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออเราทำเองกับมือนะทำให้เรียบแบบไม่ยากแต่ทำให้มันมีจิตวิญญาณในนั้นอ่ะเราพยายามนี่คือคุณพ่อวันที่นี่เนี่ยด้วยความที่เขารีแลกซ์อ่ะมันทำให้ทุกคนรีแลกซ์ไปด้วยอ่ะด้วยความที่เขาดำรงสติมั่นอ่ะแบบผมว่าคนเนี้ยเป็นคนสำคัญเลยนะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรีแลกซ์ไปด้วยกันหมดและคนที่สำคัญอีกคนนึงก็คือคนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยยิ้มอย่างเดียวเพราะทุกคนอ่ะพร้อมจะดูแลให้เนี่ยตรงชิงช้าเนี่ยเราก็จัดให้นะกล่องใส่แว่นเท่จังเลยค่ะกล่องอ๋อกล่องใส่แหวนหรือเปล่าานะเราทำพี่พงเตรียมไว้ให้นะครับขาวนิดๆออกครีมหน่อยๆแล้วมีความอุ่นหน่อยฟินเลยใช่โทนแบบนี้ผมพยายามให้มันอบอุ่นตามงานที่เราเป็นผมอาจจะไม่ได้คอนทราสต์จัดคอนทราสต์ไม่ได้จัดมากแต่ว่าโทนแบบนี้อบอุ่นรวมถึงชุดรวมถึงเนี้ยโมเมนต์ที่เขาเอามามอบให้กันนะดูแลกันเก็บไปขอ2มุมเนี่ยมีช่างภาพ2มุมมีช่างภาพ2กล้องเนี่ยเริ่มต้นใช่กล่องใส่แหวนขอบคุณนะครับขอบคุณนะน้องแอมขอบคุณมากๆเลยมาดูกันเนาะเนี่ยแล้วบูเก้ชุดผมอย่างเงี้ยประดับผมอย่างเงี้ยแล้วก็จุดรับตัวนะก็ตกแต่งไว้อะไรก็ได้สวยงามชิงช้าตรงเนี้ยสถานที่มีแล้วแล้วก็ตกแต่งเพิ่มนะครับยิ้มให้กันนะครับส่งความรู้สึกให้กันเนาะแล้วก็เราก็จะแคป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 สแนปสแนปอย่างรวดเร็วแล้วก็เนี่ยเก็บไว้เป็นมุมเนี่ยเดินนะเปิดตัวเนี่ยระหว่างทางเพื่อนๆคือเป็นธรรมชาติคือเรางานเราไม่ได้ต้องการความเป๊ะที่แบบทุกคนห้ามเข้ามาในเฟรมไม่ใช่แต่งานแบบนี้ทุกคนนะควรจะเข้ามาอยู่ในเฟรมควรจะมาทำอย่างเงี้ยควรจะมาแคนดิดควรจะมาถ่ายกล้องมือถือควรจะทำทุกอย่างที่งานเวดดิ้งควรจะเป็นน่ะเนี่ยคืองานที่เราเจอกันในงานฝรั่งขออนุญาตเรียกงานฝรั่งนะงานเวสเทิร์นแบบเนี้ยงานตะวันตกหรืองานที่แบบอบอุ่นแบบเนี้ยเขาอยู่กันแบบเนี้ยแล้วเนี่ยก็พื้นที่ด้านในของเมโลการ์เด้นเนาะในสวนจัดวิธีการทีมงานก็เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยวางไฟคือในห้องนี้แสงน้อยมาเร็วเราก็ต้องเตรียมเบาไฟไว้ให้นะครับนี่สินสอดทองมั่นแล้วก็อันมาครบตามพิธีครับแหวนมั่นอะไรพวกนี้ครบตามพิธีเลยนะนี่รอยยิ้มของครอบครัวนะเขากล่าวต้อนรับกันเนาะบ้านเจ้าบ่าวบ้านเจ้าสาวต้อนรับกันและกันคือรอยยิ้มแบบนี้ไม่ต้องปั้นเลยไม่ต้องบอกเลยว่าให้ทำอะไรนะแต่บรรยากาศมันพาไปนะครับแล้วก็เนี้ยในช่วงสินสอดเนี้ยบางบ้านก็อยากจะให้คลี่บอกได้เลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างงานเนี้ยคือผมไม่ได้มีคนรันคิวเพราะว่าบ่าวสาวมองว่าคิวพิธีการอ่ะมันสั้นแล้วก็ดูแลกันเองสวัสดีครับหมอเฟิร์สสวัสดีครับแหม
ดีใจเนาะเข้ามาแวะเวียนกันสวัสดีนะครับคุณนุกกี้ขอบคุณที่แท็กนะครับขอบคุณมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นงานแบบนี้เนาะก็บอกถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างงานแบบเนี้ยรันคิวยังไงก็บอกเพื่อนไว้ได้เลยว่าจะมีพิธีการแบบไหนซึ่งพิธีการน่ะไม่ได้ยากอะไรสามารถโหลดลำดับขั้นตอนตามเน็ตอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือถ้าเกิดมีคนรันคิวเนี่ยบอกคนรันคิวได้เลยนะครับว่าอยากให้คลี่สินสอดไหมอยากจะให้วางสินสอดแบบไหนบอกได้เลยบางบ้านไม่จำเป็นเพราะว่าไม่ได้ยึดถือเรื่องของเงินทองก็เป็นแบบรูปแบบนี้ได้เลยแล้วก็จัดวางแบบนี้ถือว่าเป็นเงินเป็นแพ็คมาแบบนี้ก็สวยแล้วนะแล้วก็มีทองมั่นที่จะแบบมอบให้แบบครอบครัวบ่าวสาวเนี่ยโอเคแล้วบางบ้านต้องการความสวยงามในการปูเรียงก็จะมีวิชาปูเรียงไปดูไลฟ์เก่าๆที่พูดถึงคุณเอ๋ Music Connection ได้เลยดูแลให้ครับบอกได้เลยแล้วก็บรรยากาศในนี้ก็เปิดเพลงคลอหรือมีการบอกลำดับพิธีการคลอไปด้วยเนี่ยหลายๆคนมาดูนะครับเข้ามาแชร์กันนะครับหรือกลับมาดูย้อนหลังได้ไม่ต้องห่วงนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยในรายละเอียดแล้วก็โปรยเข้าตอกดอกไม้เนี่ยดอกไม้พวกนี้ก็บุ๊กก็เตรียมไว้ให้นะครับเด็ดกันไว้ให้ดอกไม้สดแล้วก็เตรียมธัญพืชมงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งการเติบโตไปด้วยกันเนี่ยแนะนำซะหน่อยว่าอ่ะพนมมือนะครับแบบรับพรคุณพ่อคุณแม่อาจจะอวยพรไปด้วยเราก็จะแคปภาพสแนปไว้แล้วเสียงบรรยากาศที่เป็นคำที่เป็นมงคลเนี่ยมันจะก้องกังวานอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็กังวานอยู่ในใจเราตลอดเลยเนาะเนี่ยก็ได้ทั้งวิธีการที่เรียบง่ายแล้วบรรยากาศก็เป็นแบบเนี้ยทุกคนก็ยิ้มพี่ๆคนที่ดูแลวิธีการซึ่งเป็นคนของบ่าวสาวเนี่ยก็มีความสุขหันกลับไปเจอแขกที่เป็นทั้งคุณย่าคุณยายแขกญาติผู้ใหญ่เนี่ยดูแลให้นะครับย้อนนิดนึงนะครับเนี่ยข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นเขาเรียกอะไรนะขันหมากโทนะครับวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือที่เมโลการ์เด้นนะครับรับงานคิวเต็มเร็วมากเพราะว่า1สถานที่สวย2เนี่ยทีมงานของเมโลการ์เด้นเนี่ยช่วยเราอย่างมากพี่หมอพี่ฝ้ายและพี่ทุกๆคนเลยบอกว่าจะต้องมีพิธีการตรงนี้ต้องวางขอโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยเขาจัดไปให้เวลา move พวกโซฟาพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเก้าอี้เนี่ยเขาช่วยดูแลให้บอกเขาแต่เนิ่นๆบอกเขาว่ามีพิธีการอย่างไรก็จัดการให้ได้หมดเลยครับสวัสดีครับน้องเบียร์บรรยากาศที่อบอุ่นส่งเสริมให้ภาพถ่ายในงานสวยโดยปริยายใช่ครับคือมีงานนึงผมแชร์ได้ไหมมีบางงานเนี่ยผมได้ยินเสียงจากแขกนะที่ผมอะไรพอดีงานนั้นนะผมไม่ได้ไปจัดแขกตรงที่เป็นร่วมงานนะเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับอ่ะเปรอะเยะผมไม่กล้าแอดเลยอ่ะเปรอะเยะเดี๋ยวผมเล่าพิธีการก่อนคือบางงานเนี่ยเขาฟีดแบ็กมาว่าเขาเคยไปเห็นงานของคนอื่นจัดมากทุกอย่างต้องจัดเพราะว่าบรรยากาศมันตึงมันเป๊ะมันต้องจัดหมดบ่าวสาวต้องยิ้มนะครับต้องไม่เกรงนะครับยิ่งพูดยิ่งเกรงผมเข้าใจเลยทีมงานนะอยากให้ทุกคนรีแลกซ์แต่บรรยากาศภาพรวมมันยังไม่รีแลกซ์ไงเนี่ยแล้วบรรยากาศแบบนี้ต้องขอบคุณคุณเป๊ปเปราะเยะวันนี้ที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหคุณเป๊ปเนี่ยแบบคุณเอกเนี่ยคือทำให้จุดเริ่มต้นดีๆแล้วก็งานตกแต่งสวยๆแบบนี้แล้วก็บรรยากาศทีมงานที่ทุกคนช่วยกันเนี่ยทำให้มันมีรอยยิ้มแบบนี้เนาะสมแหวนเลยครับค่อยๆทำนะครับรู้สึกต่อกันนะผ่านมือมั่วไปที่แหวนอะไรเงี้ยนะครับส่งไปที่มือนะครับความรู้สึกเงี้ยมองผมบ้างนะครับมองแขกบ้างมองกันเองบ้างนะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เนี่ยมันอบอุ่นจริงๆนะเป็นภาพนะครับขอบคุณเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวก็ขอบคุณด้วยแหวนวงหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะอินฟินิตี้ไปด้วยกันเนาะอยากจะเป็นยังไงอยากจะทำยังไงอยากจะเนี่ยรูปหัวขอบคุณเป็นจังหวะของเราแล้วเนี่ยแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน่ะได้มาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยนะครับครับดูแลตัวเองเลยครับอยากให้เจ้าสาวเนี่ยก่อนวันงานเนี่ย
พอจ้างแพนเนอร์จ้างออร์แกไนซ์จ้างทีมงานทุกอย่างแล้วแหละทบทวนอะไรรายละเอียดเสร็จแล้วสักอาทิตย์หนึ่งก่อนงานก็ดูแลตัวเองเลยครับกินน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอไปทำเล็บทำผมผมมีเจ้าสาวอยู่ท่านหนึ่งนะคุณมินน่ะคืองานหนักทุกวันคืองานธุรกิจที่บ้านงานหนักทุกวันแต่จะมีเวลาสักช่วงอาทิตย์หนึ่งก่อนงานที่ทิ้งทั้งหมดไปรีแลกซ์เลยครับไปทำหน้าทำผมไปนวดไปกับเจ้าบ่าวเลยครับดูแลแล้วก็มีอะไรก็คุยกับผมพงมุกเลยว่าขาดหรืออะไรสงสัยตรงไหนอยากจะให้เราดูแลตรงไหนหรือว่ากังวลตรงไหนคุยกับผมเลยคุยกับพงมุกเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราอ่ะช่วยกันดูว่าในรายละเอียดเนี่ยพร้อมเรียบร้อยไหมเนาะเนี่ยผมว่างานแบบนี้งานในฝันนะของพวกเราเองนะผมว่าอยากจัดงานแบบนี้เนี่ยคือลอยกอดอ้อมกอดแล้วผมอ่ะก็ถ่ายวิดีโอแคนดิดอะไรอยู่ข้างนอกซึ่งรีวิวเหมือนถ่ายบรรยากาศเฉยๆนะก็อดไม่ได้ไปแจมกับเขาทั้งๆมีทีมช่างภาพทีมช่างภาพเป็นน้องผมเองน้องที่เราเริ่มต้นถ่ายงานมาด้วยกันดังนั้นเนี่ยผมอ่ะไม่ได้รับทีมนอกอะไรมากมายแต่ผมว่ารู้สึกว่าการที่เรามีทีมงานที่เป็นน้องของเราเองเนี่ยไว้ใจได้แต่ผมก็ยังพงกับมุกก็ยังมาเดินดูงานนะครับเนี่ยมือแบบเนี้ยมือที่อุ้มเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ตัวเราตัวเล็กๆยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ได้จนวันนี้เราโตแล้วเราเติบโตแล้วเพื่อจะไปสร้างครอบครัวใหม่มือเนี้ยแหละอบอุ่นนักผมดีใจนะผมขนลุกนะผมมีความสุขขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยแหละที่จ้างเราขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยแหละขอบคุณคุณเป๊ะเปราะเยะด้วยแหละขอบคุณคุณเอกด้วยแหละที่ทำให้เราได้มาเจอกันเนาะแล้วก็อนุญาตให้เราได้มารีวิวงานแบบนี้นี่คือแค่วิธีการตอนช่วงบ่ายนะเนี่ยก็คือเป็นงานมั่นและช่วงเนี่ยเป็นสินสอดเป็นช่วงมั่นแล้วก็เป็นช่วงรับไหว้ตัดเข้าสู่ช่วงรับไหว้ของอะไรที่มีความหมายอาจจะมีชื่อมีคำขอบคุณซะหน่อยใส่แพ็กเกจจิ้งซะหน่อยเนี่ยมองไม่ทันคนไทยเราเนี่ยข้าวนี่คือตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของเราและพอเป็นพื้นที่รับไหว้ก็ปรับเปลี่ยนใช้โซฟาของสถานที่ก็ได้สวยอยู่แล้วแล้วก็โยกในพื้นที่มีนิดนึงนะเราโยกพื้นที่ก็ปรับมุมกันเสร็จแล้วก็พอช่วงปรับมุมนะก็ทีมงานก็มาช่วยย้ายเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็ช่างภาพก็จะมาจัดมุมว่าซ้อมนั่งแล้วมุมแบบนี้โอเคไหมแล้วมี2กล้องมุมหลักก็จะเป็นอยู่แบบนี้มุมแคนดิดก็จะรับหน้าของแขกแล้วก็รับหน้าของบ่าวสาวแล้วก็เก็บบรรยากาศทั้งหมดนะครับดังนั้นช่วงที่ช่างภาพมาจัดมุมแบบนี้บ่าวสาวก็มีเวลาเตรียมตัวใส่รองเท้าถอดรองเท้าจะเตรียมของเตรียมกับเพื่อนว่าอาจจะส่งคิวยังไงว่านี่นะของรับไหว้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนส่งทางนี้เข้าออกทางนี้ครับเนี่ยเป็นอีกมุมกล้องหนึ่งนะครับเนี่ยคือเห็นบรรยากาศทั้งกว้างแล้วก็แคบผมถ่ายภาพนะครับก็จะสอนทีมงานว่ากว้างกลางแคบถ่ายครบกว้างกลางแคบกว้างทั้งมุมภาพกว้างทั้งบรรยากาศและพิธีการแคบคือเจาะไปที่รายละเอียดสีหน้าความรู้สึกเนี่ยเห็นแววตาเห็นสิ่งที่จะสื่อสารออกมานะครับนี่คือพิธีการด้านในเสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนเวลาด้วยซ้ำแล้วมันทำให้ทุกอย่างไม่รีบไม่รนจนเกินไปเนาะภาพออกมาปึ้งเข้าสู่พิธีการหลังน้ำสังหลังน้ำสังคือน้ำพุทธมนต์ที่ได้มาจากการทำบุญพระนั่นสวดแล้วก็เอาน้ำมนต์มาให้เราและของทุกอย่างเราก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็สถานที่นี้น่ารักมากเห็นว่าบรรยากาศร้อนนะตรงสวนนะร้อนก็ขึ้นพายเลยสถานที่ดูแลให้นะครับไม่แปลกใจที่อะไรที่ทำให้เมโลการ์เด้นคิวเต็มไปถึงปีหน้าและโฟโตดิฟก็จะคิวเต็มๆๆๆไม่แพ้กัน
เราจะก้าวไปด้วยกันนี่สวัสดีครับน้องมดน้องมดครับคือช่างภาพหนึ่งในทีมของเราน้องมดน้องแบ็คนะครับน้องเขาเก่งมากอัธยาศัยดีมากเนี่ยภาพรอยยิ้มแบบนี้เพราะรอยยิ้มของช่างภาพสื่อออกไปเคยเห็นเหมือนกันนะที่ช่างภาพอาจจะแข็งๆตึงๆหน่อยแต่ทีมเราไม่มีก็จะเป็นแบบนี้ดูแลกันหมดผมอยากจะให้ทุกคนจองคิวกันเร็วเพราะอะไรผมอยากให้เอาท็อปทีมของผมไปเนี่ยไปลงดูแลกันหมดขอบคุณคุณวอเช่นะครับคุณเช่ที่ส่งหัวใจเขียวๆมาให้ใช่ครับงานนี้ขาวเขียวต้องหัวใจสีเขียวนะครับเก้าอี้จัดเป็นเทเตอร์แบบนี้เห็นบรรยากาศงานเลยสวัสดีครับเนี่ยครับเข้าไปดูเพจของน้องมดได้เลยครับน้องมดถ่ายรูปเก่งมากน้องมดหน้าตานี่หน้าตาดีเลยแล้วก็บุคลิกดีอัธยาศัยดีคือดูแล้วสะอาดสะอ้านอ่ะคือผมเห็นช่างภาพที่สะอาดสะอ้านอ่ะถ้าผมเป็นบ่าวสาวนะผมจะรู้สึกแบบคือเขาคอนแทคเราใกล้ๆอ่ะด้วยรายละเอียดของเนี่ยความสะอาดเนี่ยมันทำให้เราโอเคนะผมว่าถึงจะไม่ต้องการความเนี้ยบแต่ว่าผมอยากให้ทีมเนี่ยเข้าไปดูแลบ่าวสาวได้เต็มที่เป็นเหมือนกับเรายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเราและน้องเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยประจักษ์เลยดูจากผลงานพวกนี้ได้เลยนะครับภาพรวมเนาะเจาะไปที่รายละเอียดน้องอ่ะเขาก็จะถ่ายรูปในรายละเอียดแบบนี้ให้มาลัยแบบนี้สังก็จะเตรียมไว้ให้2ชิ้น2ชุดนะครับเพราะว่าจะได้เดินไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะต้องรอเรื่องของการหลังน้ำสังมีสังสำรองไว้ให้นะครับน้องเบียร์นะครับน้องมดคะเจอกันงานเจอกันงานปลายปีด้วยภาพสวยมากภาพสวยนะมุมกล้องสวยองค์ประกอบสวยบรรยากาศสวยแล้วโทนภาพแบบนี้ที่แบ็คดูแลให้นะครับแบ็คก็ได้เรียนรู้พรีเซตเราทำงานมาด้วยกันแล้วก็รู้เลยว่าโฟโตดิปคือภาพแบบไหนเนี่ยกว้าง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 กลางกว้างกลางแล้วก็แคบนะครับเนี่ยครับเห็นในรายละเอียดนะโต๊ะหลังน้ำสังก็แบบเนี้ยดูแลให้แล้วก็มีจุดรดน้ำต้นไม้ไว้ให้ด้วยนะครับปกติถ้าเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยคือเราจะจบเช้าเลี้ยงเที่ยงเลยแต่ว่าเสียดายไหมจัดงานครั้งหนึ่งได้บรรยากาศเขาเรียกอะไรแค่แสงกลางวันอย่างเดียวแสงกลางวันสวยนะแต่จะสวยไหมถ้าเกิดเรามีละภาพกลางคืนด้วยเนี่ยอย่ามาดูกันตอนท้ายครับยินดีเลยครับนะเนี่ยน้องมดนะฝากทีมงานก็ฝากบ่าวสาวด้วยนะครับดูแลกันไปนี่เรียบๆง่ายๆอบอุ่นโทนงานแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นงานที่เข้ากับกรีนเนอรี่ใครรู้มั่งว่าจุดนี้ไว้ทำอะไรจุดนี้เนี่ยแหละรดน้ำต้นไม้แล้วก็เชื่อไหมรดต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวต้นไม้หายหมดนะเพราะว่าทุกคนชอบแล้วก็นำกลับบ้านไปแล้วก็มีถุงใส่ต้นไม้ให้แขกทุกคนได้ถือแล้วต้นไม้เนี่ยกลายเป็นต้นไม้มงคลเพราะว่าเอาไปปลูกที่บ้านเพิ่มสีเขียวให้กับโลกเพิ่มออกซิเจนให้กับเราแล้วก็เพิ่มความหมายดีๆให้กับชีวิตคู่เนาะมาถึงโต๊ะลงทะเบียนโต๊ะลงทะเบียนนะเครื่องเขียนเราพร้อมพร็อพเราพร้อมกินน้ำดังมากขอบคุณนะครับที่ช่วยฟีดแบคเราเติบโตไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีคนฟีดแบคเรานะเราจะคิดว่าเราจะดีทั้งหมดเนี่ยน้องๆ นะอยู่กันแล้วก็ช่วยกันทุกคนนะชอบงานไหนไม่ชอบงานไหนฟีดแบคผมนะเราอยากจะโตไปด้วยกันเราอยากจะเป็นที่หนึ่งในใจนะครับเนี่ยสมุดลงทะเบียนก็มีนะแล้วก็จะมีจุดเซ็นอวยพรในอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยภาพรวมที่น้องเขาแคบไว้ให้เดี๋ยวจุดเนี้ยเราก็จะได้สอนน้องในรายละเอียดผมว่าอยากจะให้ทีมงานที่ชอบงานดิคาเรตแบบเนี้ยมาทำงานกับผมนะมาเรียนงานเสร็จแล้วมาทำงานด้วยกันประเด็นที่ต้องมาทำงานเพราะว่าในรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยสอนไม่หมดหรอกต้องมาเจอหน้างานจริงบางครั้งเนี่ยของชำร่วยเขาเป็นแบบนี้นะจัดวางตั้งไม่สวยพี่มุกสอนเลยว่าจะต้องเรียงแบบนี้นะดิสเพย์แบบนี้นะจะช่วยให้กิมมิกมันสวยขึ้นเนี่ยวางอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วพอมันสวยแล้วเนี่ยจะดึงดูดช่างภาพให้ไปถ่าย
จะรู้เลยบางครั้งเนี่ยเราจัดไว้ไม่สมบูรณ์นะช่างภาพเขาอาจจะไม่ได้เห็นเพราะช่างภาพจะดูภาพรวมใช่ไหมแต่ในจุดเล็กๆน้อยพอมันถ่ายออกมาไม่สวยหรือจัดมาไม่สวยเนี่ยมันขาดมันไม่ครบองค์ประกอบอย่างเงี้ยก็จะพลาดไปนี่อย่าให้มาเรียนเนี่ยได้ตังค์ด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นสตาฟแล้วก็ได้เติบโตไปด้วยกันเวลาว่างเนี่ยมารีแลกทำอะไรก็ได้เป็นตัวของเราเองบรรยากาศสวยๆทำอะไรก็ได้แค่มุมง่ายๆแบบนี้แล้วงานนี้นะรูปพรีเวดดิ้งของเขานะเป็นรูปไปเที่ยวเหมือนงานของคุณวอเช่แล้วก็ขวดเขาแล้วก็ใครอีกหลายๆคนที่เอารูปไปเที่ยวเอารูปแบบบรรยากาศที่เราประทับใจอ่ะเอามาปริ้นนะครับช่างภาพคุณเอกเนี่ยคุณเป๊ปเลาะเยะเนี่ยก็เป็นช่างภาพด้วยดังนั้นน่ะภาพที่เป็นพรีเวดดิ้งอ่ะก็บรรยากาศแบบนี้อบอุ่นเรียบง่ายแล้วก็แขกชมนะบอกว่าดูสิรูปพรีเวดดิ้งอ่ะน่ารักจังเลยแล้วก็พอเราเห็นรูปพรีเวดดิ้งแบบเนี้ยมันทำให้ช่างภาพอ่ะรู้เลยผมบอกน้องแบ็คมดดูนะรูปพรีเวดดิ้งเขาเป็นแบบนี้แล้วงานเราจัดเป็นแบบนี้สะท้อนตัวตนเขาถ่ายรูปไม่ต้องเก๊กเยอะไม่ต้องโพสเยอะเป็นตัวของเขาเองเดินไปเดินมาจับมือหมุนมือแต่งตัวดูแลกันเป็นภาพง่ายๆที่สะท้อนออกมาดูแลเลยเพื่อนที่คณะเมียวอ่ะคุณพงษ์อ้าวโลกกลมโหแค่คุณเมียวคุณเจินมาก็ดีใจแล้วนะแต่ว่านี้คุณเบิร์นก็ดีใจแล้วนะโอ้โหกลายเป็นแบบโลกกลมแบบนี้อีกคุณนงนภัทรน้องตายปะน้องตายสิงห์บุรีปะสวัสดีครับน้องตายโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยดีใจมากๆเลยครับนี่ภาพบนโต๊ะนี่แกลเลอรี่ครับดูภาพนะผมขออนุญาตซูมภาพให้ดูนะครับสวัสดีครับผมคุณนันทกิจสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาดูนะครับนี่ครับภาพแบบนี้ดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยเนี่ยพาไปเที่ยวกันแล้วก็พิมพ์โพลารอยด์นะครับแล้วก็พิมพ์6x4 4x6มานะครับเป็นภาพแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปถ่ายสตูดิโอหรืออะไรก็ได้เป็นภาพบรรยากาศรูปเที่ยวเนี่ยแล้วรูปไหนที่เราชอบและไรเราอยากจะไปติดบ้านนะก็ปิ้นลงกรอบรอยเลยนะครับมาเนาะนี่เซตถ่ายก่อนเลยเพราะว่าจะได้มีรูปแบบนี้ไว้เป็นสักขีพยานสำหรับแขกทุกๆคนนี่รู้เลยว่าบายกรูมนี่มาลัยเริ่มวิธีการแล้วครับมงคลแฝดนะครับดูแลให้หมดครับแหมถ้าเกิดแบบคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหันมามองตากันนะน่ารักมากโอ้โหคุณวอเช่ครับฝากไปถึงคุณพิมพ์ครับยินดีด้วยนะฮะต้องขอบคุณคุณวอเช่ด้วยแหละครับที่เป็นแบบต้นแบบของทุกคนลูกค้าเราบอกต่อกันเยอะแล้วก็โลกกลมแบบนี้อย่างเมียคุณเบิร์นเงี้ยก็เป็นเพื่อนที่คณะพอดีก็ดีใจครับสวัสดีครับคุณแฟร์ครับมาดูกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายด้วยนะครับดีใจมากๆอย่างในสวนเนี่ยถ่ายไปแล้วแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นสีเขียวแบ็กกราวด์เป็นเพื่อนเราสวยครับสวยมากบรรยากาศแบบนี้แหละหลังน้ำสังคู่กันเลยเร็วดีนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เนาะมุมแบบนี้แล้วก็มีผมก็จะไปถ่ายวิดีโอเพื่อรีวิวงานแบบนี้เพื่อจะเอามาตัดต่อเป็นวิดีโอเล็กๆสั้นๆมารีวิวสถานที่มารีวิวงานจัดงานแบบนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับโบเก้ครับสวยครับพอเราจัดไฟแบบนี้แล้วก็ฉากหลังเป็นม่านไฟมาแล้วก็ถ่ายช่างภาพก็จะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะเล่นอะไรกับโบเก้แสงของเราเนี่ยมุมแบบนี้ผมชอบมากเลยเห็นบรรยากาศแล้วก็
องค์ประกอบสมมาตรก็เป็นองค์ประกอบที่ควรจะเป็นน่ะสวยงามมากเห็นตั้งแต่ของตกแต่งที่เราดูแลให้งานตกแต่งของเราอิเลเมนต์ต่างๆเห็นชุดเห็นแขกไล่ไปจนถึงท้องฟ้าบรรยากาศมีเสียน้ำตากันง่ายๆนะครับงานแบบนี้เวลาที่ทุกคนอวยพรเวลาที่ทุกคนมอบความรักกับมาให้เราเรารู้เลยว่ามันอิ่มเอมนะก็เนี่ยต้นไม้ชอบต้นไหนก็ซื้อมาเลยครับเดี๋ยวนี้เขามีดูแลทำของพวกนี้คือสวนจตุจักรอ่ะเขามีเยอะเนาะแล้วก็ซื้อต้นไม้มานะเดี๋ยวเรามาดิสเพลย์ให้พวกชั้นไม้พวกนี้หายากคือผมทำมันเองเจอต้นไม้อะไรเขียงไม้ที่สวยๆผมก็จะมาประดิษฐ์ก็เป็นของพวกนี้แล้วด้วยความที่มันไม่เนี๊ยบนี่แหละมันจะไม่เหมือนกับเขียงที่เป็นเขียงแบบทำขายทั่วไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่เป็นของที่เราทำมาจากใจจริงๆอ่ะแล้วมันจะมีชิ้นเดียวรอยตำหนิแบบนี้จะมีชิ้นเดียวในโลกชั้นไม้แบบนี้ไปวางที่ไหนผมจำได้นั่นแหละครับบรรยากาศใส่สูทไม่ใส่สูทเป็นแต่งกายแบบไหนได้หมดนะครับนะครับมุมครอบมุมแคบเก็บไว้เป็นภาพโปรไฟล์ใน Facebook อะไรเงี้ยได้เนี่ยมุมแบบเนี้ยเห็นโทนผิวไหมครับเนี่ยคือถ่ายมาแสงธรรมชาติดีอยู่แล้วแล้วก็มาโปรเซสนิดเดียวด้วยพรีเซตของเราในแบบของ PhotoDiff เนาะเนาะเนาะสีเขียวแบบนี้อิ่มเอมแสงเนาะแสงช่างภาพต้องอ่านแสงมองแสงแล้วก็แคบใดก็แคบสวยงามไม้ก็ไม้เนี่ยไม้จริงๆเลยแล้วก็มาสกรีนเก็บไว้ชอบพ็อปแบบไหนนะเวลาบ่าวสาวนะที่ชอบงานเรานะชอบพ็อปแบบไหนนะแจ้งมาเลยเราอะพร้อมผลิตคันมือคันไม้พอผลิตเราก็จะสอนทีมงานผลิตด้วยคนที่บอกเราว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยได้บุญด้วยนะผมเอาไปสอนน้องๆต่อน้องๆได้อาชีพน้องๆได้ทักษะคุณจ้างงานเราคุณได้บุญด้วยนะขอบคุณนะน้องเบียร์ฉันวางคัพเค้กนี่สวยมากเป็นพร็อพฮอตฮิตฮอตฮิตในช่วงงานเช่าด้วยนะในงานเช่าด้วยนะคือไม่ว่างานเช่างานตกแต่งเนี่ยชั้นไม้แบบนี้มันไม่มีไงมันมีชิ้นเดียวแล้วก็ไปเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าถึงผมจะทำซ้ำก็อาจจะไม่เจอไม้แบบนี้แหละก็พยายามเก็บรักษาพ็อปเราให้ดีที่สุดดังนั้นนะตอนนี้น้องเบียร์ทำโปรแกรมระบบรายละเอียดแล้วดังนั้นนะรู้สึกว่าตอนนี้ฮอตฮิตมากวันหนึ่งอ่ะมีพีคสุด5คู่แล้วตอนนี้นั่นแน่แล้วผมจะไม่หยุดแค่นี้นะเพราะว่าสิ้นปี5คู่แล้วเลิกดีผมจะขยายงานไปอีกนะมาจอยกันทั้งทีมงานแล้วก็ลูกค้าผมอยากจะให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยแล้วผมขอเมาส์หอยสังผมหน่อยใช้แต่ของแท้นะมุกเนี่ยเป็นเซรามิกไม่ชอบทั้งๆที่ดูถ่ายรูปแล้วเหมือนกันแต่เนี่ยคือหอยสังแท้นะครับเป็นหอยสังจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหอยสังที่มีความหมายด้วยสังเนื้อแบบนี้พันแบบนี้เลือกเลยนะครับดังนั้นพ็อปทุกชิ้นน่ะจะหวงมากเพราะว่าอยากจะดูแลให้บ่าวสาวทุกคู่ได้ไปจัดงานมันมีคุณค่าจริงๆเนี่ยสังจริงๆไม่ใช่สังเซรามิกนะครับเตรียมไว้ให้2งานด้วยนะครับบอกเลยนะครับชอบแบบไหนรอยยิ้มนะครับเสียงหัวเราะครับแววตาครับยิ่งในวันนั้นน่ะคนที่เป็น VIP คือคนที่สนิทของสนิทอ่ะก็จะยิ่งเจาะแล้วบรรยากาศถ้าวันนั้นนะสนิทกันหมดดูแลกันหมดหยอกล้อกันหมดอย่าดูบรรยากาศตอนงานกลางคืนนะจะเห็นเลยว่าทุกคนน่ะแบบคือมันไม่มีภาพที่จะต้องทำอะไรดึงดูดให้คนวางช้อนวางตะเกียบทุกคนวางช้อนวางตะเกียบวางทุกอย่างเพื่อมาฟังแล้วจริงๆนะผมว่าเป็นเสน่ห์กินไปดูไปเนี่ยทำให้ม
มันคืองานที่ทุกคนมีส่วนร่วมอ่ะเราเลี้ยงข้าวเพื่อนไงนะรักนะครับนะครับบอกแล้วเสียน้ำตากันง่ายๆนะครับนี่ yes สำเร็จแล้วทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเสียน้ำตาเนาะของตกแต่งอะไรเงี้ยคือช่างภาพน้องผมเนี่ยคือเราเจอกันเยอะเรียนรู้งานกันแล้วเขาก็มีงานที่เขาทำอยู่ดังนั้นชั่วโมงบินเนี่ยทำให้เขาเก่งมากรู้ว่าจะต้องทำอะไรน้องช่างภาพผมเนี่ยแล้วก็น้องช่างซีนีม่าผมเนี่ยนะถ้าเกิดเราได้ไปออกงานซีนีม่าด้วยนะหลายๆคนเนี่ยไปถ่ายงานให้เซเลบเพราะว่าเขารับงานพวกนี้แล้วเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้มันทำให้แบบเฮ้ยงานมันเวิร์กผมรอจนถึงอาทิตย์หน้าไม่ไหวอะผมต้องมารีวิวเพราะผมอยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์วันนี้จะต้องมีความสุขเพราะว่าผมมีความสุขมากผมขอบคุณมากๆเลยนะทักเข้ามานะครับอยากให้ผมช่วยออกแบบงานอยากจะแก้ปัญหางานแบบไหนหน้างานแบบไหนย่าส่งรูปมาเลย LINE แอด Photodip ครับแอดสาย Photodip พิมพ์เข้ามาเลยให้คำปรึกษาฟรีครับมีทีมงานดูแลให้หมดเนี่ยงานแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงครับแล้วเราทำได้แล้วเราไม่ใช่เป็นแค่ทีมช่างภาพเล็กๆแต่เราดูแลงานได้ทั้งหมดตั้งแต่งานสเกลเล็กสเกลกลางสเกลใหญ่สเกลมหึมาสเกลซับซ้อนสเกลอบอุ่นสเกลอิมเพอร์เฟคก็ดูแลให้ได้ไม่เนี๊ยบไม่เป็นไรแต่ว่ามีความหมายและมีอารมณ์นะครับขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูนะแวะมาดูเถอะเนี่ยเขากินน้ำผมกินบ้างนั่นไงใช่ป่ะสนุกป่ะเสร็จมุมเนาะดูแลกันเองบรรยากาศแบบนี้แต่งงานกันเถอะบอกกับคนที่อยากจะมีงานแบบนี้บอกกับคนข้างตัวเลยครับแต่งงานกันเถอะยิ้มตามแล้วอยากจัดงานใหม่เลยโอ้ยขอบคุณนะครับแล้วก็เติมเต็มใช่ไหมครับเมียวครับมีตัวน้อยมาอย่างเงี้ยผมว่าชีวิตแบบนี้มันมีความหมายนะแล้วจัดงานแบบนี้นะแล้วก็มีตัวน้อยมาวันนึงนะเราอาจจะได้ทำงาน anniversary หลายๆคนเพราะว่างานแต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วนะเพราะว่าผมอ่ะพยายามทำงานให้มันแบบครบวงจรที่สุดเพื่อที่จะคุมงบให้บ่าวสาวให้ง่ายที่สุดอาจจะจัด anniversary ในสวนหลังบ้านในสวนตรงไหนในส่วนกลางของหมู่บ้านถ้าเขาอนุญาตนะที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่ที่อบอุ่นนะผมไปจัดงาน anniversary ให้แล้ววันนั้นจะมีตัวน้อยมาเงี้ยมันอบอุ่นมากนะโอ้ยทีมงานโทนสีขาวเขียวยังคงคลาสสิกและมินิมอลอบอุ่นเสมอเลยถูกต้องครับการันตีด้วยเจ้าแม่เดคอเรทครับสรัญญามะวงคุณมุกเนี่ยมุกเนี่ยเขาผ่านงานมาเยอะเราผ่านอะไรมาเยอะนะเราเจ็บปวดมาเยอะแต่เราทำทุกโทนสีเลยนะสีขาวอบอุ่นสีไม้ลาสติกไปจนถึงแดงเบอร์กันดี้สีงานที่แบบเป็นโทนสีลูกกวาดเราทำหมดแต่ที่ฮอตฮิตก็คือสีโทนคลาสสิกแบบเนี้ยดูแลให้เนาะเข้าสู่บรรยากาศงานเย็นลองทายซิว่ากำลังทำอะไรเอ่ยใครตอบถูกบ้างเพื่อนกำลังทำอะไรเอ่ยทีเนี้ยโอ้นี่บรรยากาศงานเย็นแล้วก็มุมแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเฟิร์นทำให้เราไม่ต้องไปบังอะไรเลยบรรยากาศสีขาวเขียวแบบเนี้ยของต้นไม้แบบเนี้ยนะครับโอ้โหแบ็คเขาก็เอาฟิชไอมาถ่ายให้นะครับดูสิมันเริ่มเย็นนะมันเริ่มโพเพนะแล้วก็เห็นบรรยากาศรวมว่าในสวนเราเนี่ยเราเสริมไฟเดี๋ยวพอถ่ายในมุมต่างๆนะไฟเราจะเห็นเป็นมุมต่างๆแหละแตกต่างกันมากน้องเบียร์ใช่ครับสวยมากเลยเนาะเราจัดกันเองอ่ะเรายังชอบเลยคือขอให้จ้างเถอะผมไม่อยากไปทำงานแบบนี้มากนะมันมีความสุข
แล้วน้องทุกคนนะที่มาเป็นทีมงานน่ะพิมพ์เข้ามาบอกว่ามีงานอีกไหมอยากไปทำงานแบบนี้เพราะมันติดใจอ่ะคืองานแต่งงานแบบเนี้ยมันทำให้เราเติมเต็มเรานะน้องหลายๆคนที่ไปทำงานตรงนู้นตรงนี้งานหลากหลายงานทำนู่นทำนี่อ่ะอาจจะไม่ได้ความสุขไม่ได้รอยยิ้มไม่ได้เสียงขอบคุณไม่ได้เห็นภาพเป็นแบบเนี้ยทัศนานุตริยะคือมองเห็นแล้วมันแบบมันสวยงามอ่ะมันมีความหมายมันอิ่มเอมมันทำให้ใจเราพองโตขึ้นอ่ะเนี่ยแสงกลางวันกับแสงกลางคืนเนี่ยเริ่มเย็นนะแล้วก็ช่างภาพพอรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรเห็นโบเก้เห็นไฟแบบไหนโทนงานแบบไหนเนี่ยสองคนนี้เป็นเซเลบในงานดนตรีใช่ไหมเนี่ยผมเคยเห็นเขาประกวดมากมายเห็นใน YouTube ผมคุณจอยอจอยอจอนโยใช่ไหมคุณเล่นคุณต้องไปฟังเขาเล่นจริงๆนะคุณจอนโยเนี่ยสองคนนี้เล่นเก่งมากคือสองคนกีตาร์ตัวเดียวนี้เอาอยู่เลยนะมีทั้งwalking bass lines เดินมีทั้งคอร์ดมีทั้งเมโลดี้ให้แล้วร้องดีทั้งคู่แล้วเจ้าแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเสียงดีคือภาพลักษณ์เขาเนี่ยน่ารักอยู่แล้วนะแล้วเขายิ้มตลอดเลยคือใครไปถ่ายรูปกับเขาไปอะไรเงี้ยคนขอถ่ายรูปเต็มเลยนะผู้ใหญ่วัยรุ่นเนี่ยขอถ่ายรูปหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยแล้วก็บรรยากาศงานมันเรียบร้อยเนี่ยเขามีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดช่างภาพแคนดิดได้เลยแล้วก็แน่นเล่นแน่นเล่นตึบเล่นดีใช่เขามีอย่างเงี้ยเขามีตั้มปิกเขามีเทคนิคของเขาเนี่ยดูกีตาร์เขาก็เลือกมาแล้วก็ไม่มีฟีดแบ็กเลยนะเล่นแบบกีตาร์โป่งไม่รู้เขาเซตไงนะไม่มีหอนไม่มีอะไรเลยเซตอัพดีมากแล้วว่าคือผมอ่ะผมเคยเป็นช่างภาพนะผมเดินถ่ายงานเงี้ยวันนึงผมเคยฝันนะผมอ่ะอยากจะมีโอกาสได้จ้างคนเก่งๆมาลงในงานแต่ผมเป็นแค่ช่างภาพผมทำไม่ได้หรอกผมจะต้องเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่สามารถจัดงานได้แล้วผมอ่ะจะอยากจะจ้างทุกคนมาลงในงานถึงแม้ว่างานเนี้ยบ่าวสาวจะเป็นคนเลือกเองนะแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะจอห์นโยก็เป็นหนึ่งในใจผมคุณเอมิวสิกคอนเนคชันก็เป็นหนึ่งในใจผมแล้วก็ทีมงานที่แบบ The Voice อย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในใจผมผมก็อยากจะจ้างคนเก่งๆมาทีมงานผมเก่งๆทุกคนมีผมคนเดียวนั่นแหละที่ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ทำได้งูปลาแต่ว่าผมอยากจะรวมทุกคนเข้ามาคือความฝันผมดูสิครับผมอ่ะซื้อต้นจามจุรีใหญ่เงี้ยไว้สวนหลังบ้านเพราะว่าเคยไปจัดงานที่เมโลการ์เด้นตั้งแต่พื้นตรงเนี้ยเคยเป็นหญ้าจริงอาจจะมีตายบ้างอาจจะมีอะไรบ้างเพราะว่าลูกค้าเยอะเขาเลยทำทั้งสวนเป็นหญ้าเทียมแล้วถ่ายรูปสวยดูแลง่ายจบไหมจบครับเนี่ยดูแลแล้วว่าพี่ๆทีมงานของเมโลการ์เด้นเนี่ยกวาดตลอดพอก่อนงานเนี่ยกวาดเรียบร้อยแล้วใบไม้ร่วงมามันก็เป็นใบจามจุลีเล็กๆใบต้นกล้ามปูเนาะมันก็สวยเป็นบรรยากาศพื้นเนี่ยแผ่ขยายแล้วพอต้นกลางคืนเนี่ยใบก็จะหุบอย่างเงี้ยเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะต้นจามจุลีเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเขาเป็นใบเนี่ยเขาเป็นปุ๋ยด้วยให้ไนโตรเจนเนี่ยบรรยากาศงานเย็นแล้วก็มีพรีเซนเทชันเล็กๆน้อยๆเนี่ยติดตั้งไฟมุกบอกเลยว่าเออพื้นที่แบบนี้หน้าฉากหลังเป็นแบบนี้แล้วควรจะเสริมแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีเฮดทีมงานแล้วนะเขาจะมีเฮดงานไปคุมแทนมุกแล้วนะแต่มุกก็อดไม่ได้หรอกที่จะมาแชร์อาจจะเปิดเทียนตอนไหนอดจุกจิกกับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหมือนเป็นงานที่เป็นงานของเราไงเนาะเนาะเนาะดูโทนสิดูการจันทร์ไฟสิงานเนี้ยงานในสวนมีไฟปิงปองก็เหอะนะผมจัดไฟแบ็คโมดจำได้ไหมจัดไฟกี่ดวงนะพี่พงจำไม่ได้น่าจะประมาณ6 ถึง 8ดวงทั้งที่เป็นงานในสวนให้ไฟปิงปองนะยิ่งจัดไฟเยอะอ่ะจะหลีไฟเบาๆให้ฟิลบรรยากาศแบบนวลๆนวลๆไฟสปอตไลท์จะไม่แข็งกับไฟโบเก้เนี่ยมันจะไม่จ้าเกินจนแบบไม่เห็นรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันยังอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จะเป็นไฮไลท์แบบเนี้ยสมมุติเราถ่ายมาเราเห็นไฮไลท์ของผมแบบเนี้ยสวยนะนี่เมื่อกี้ที่ถามไปว่าเขาทำอะไรเนี่ยคือสมุดอวยพรบอกของบ่าวสาวออกแบบไว้แล้วก็มาปั๊มนิ้ว
มันเป็นลูกโป่งมันเป็นสีสันมันเป็นการเติมเต็มของแขกที่มาในงานบางคนว่ากลัวแขกจะเลอะมือหรือเปล่าเรามีทิชชู่เปียกไว้ให้นะครับบ่าวสาวเขาอาจจะเตรียมทิชชู่เปียกมาแล้วเราก็มาลงดิสเพลย์ไว้ให้แต่เชื่อเถอะในมุมกลับกันคุณเป็นเพื่อนที่รักมาในงานนี้นะคุณกลัวเหรอแค่นิ้วเลอะใช่ไหมผมไม่เป็นผมมายอมเลอะหมดเพื่อที่จะได้มาเติมเต็มเนี่ยเราจะจำได้ว่านิ้วไหนของเราอะไรเงี้ยทุกคนก็มาปั๊มมาแกล้งมาอะไรเงี้ยช่างมันเถอะนี่คือความไม่สมบูรณ์แบบของความสมบูรณ์แบบเนี่ยชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละเนาะปลูกแล้วแล้วก็พิธีกรเก่งมากน่ารักมากเป็นเพื่อนรู้จักเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นคนรู้จักแบบเนี้ยอาจจะเป็นที่ทำงานอะไรเงี้ยจะมีรายละเอียดที่รู้ลึกแล้วก็กั่นกรองมาถามได้อย่างมีจังหวะสนุกจังหวะฮาจังหวะเริ่มแบบแลนดิ้งแล้วก็จังหวะซึ้งอบอุ่นบรรยากาศมันเกิดขึ้นเองคุณพิมพ์บอกกับผมเองเลยนะไม่มีสคริปต์ไม่มีเตรียมคุณเด้ก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมเพราะว่าทุกอย่างพอมันสดแล้วเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยโทษนะฮะผมขอซูมเข้าไปดูเนี่ยมันอยากถ่ายเองอะมันไม่มีปัญหาเลยแล้วทุกคนก็มาเปิดตัวมาเปลี่ยนบรรยากาศแบบเนี้ยเนาะบรรยากาศแบบเนี้ยมันเป็นโบเก้มันเป็นแล้วบางครั้งเนี่ยบางสถานที่เขาอาจจะห่วงนะแต่ว่าสถานที่เนี้ยให้นะให้จุดไฟเย็นในสวนได้ไม่กลัวคือคุยกับเขาก่อนว่าเราจะทำอะไรถ้าเกิดอันไหนที่ไม่เกินไปเนี่ยเขาก็จะอนุญาตอยู่แล้วค่อนข้างน่ารักนะครับช่วยดูแลนะครับแล้วพอจุดเสร็จแล้วเขายังช่วยเอาพี่หมอยังช่วยเอาก้านเนี้ยไปเก็บให้ด้วยไฟเย็นเนี่ยไปเก็บให้ด้วยน่ารักไหมเนาะเห็นรอยยิ้มกว้างกลางแคบแคบแล้วพอย้อนแสงนะครับเนี่ยสมมุติเราไม่เห็นดวงสปอตไลท์นะแล้วเราย้อนแสงมาแบบนี้มันเนี่ยมันเหมือนเป็นไฟดวงเหมือนไฟนึงแล้วมันไม่ได้จ้าเกินถ้าเกิดจ้าเกินนะแอมเบียนพวกนี้จะไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีแต่ไฟสปอตไลท์แล้วไม่มีไฟปิงปองนะไฟพวกนี้จะไม่ขึ้นหรือถ้ามีแต่ไฟปิงปองแล้วจัดสปอตไลท์ไม่ดีนะไฟแรงเกินไปอ่ะแทนที่จะสว่างเนี่ยกับมืดจริงๆนะครับนะครับเนี่ยในส่วนของบนต้นไม้เนี่ยสถานที่จัดไปให้ก็เซฟงบไปได้ตรงนี้ต้นไม้ตรงโครงตรงเนี้ยสถานที่จัดไปให้เซฟงบไปของเราก็มาทำเพิ่มตรงนี้ครับบริเวณนี้ทำโซนเวทีออกแบบไปนะครับถ่ายไปยิ้มไปครับดูครับฟันออกปากเลยครับมันเนี่ยมันนะไม่มืดไม่ทึบมีทั้งสีเขียวแล้วก็โบเก้นะครับชิฟโฟกัสไปดูแลกันไปดูนะครับให้สองมุมนะแล้วก็มุมแบบเนี้ยคือมดกับแบ็คก็ช่วยกันถ่ายแล้วก็คนที่เป็นช่างภาพหลักในจังหวะนั้นนะก็ไม่ได้เป็นหลักจนแห้งตายอย่างเดียวมาแคนดิดด้วยมาแคนดิดตลอดเห็นมุมเห็นอะไรที่มันโอเคอ่ะมาเนาะเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนแสงไฟปิงปองมองเข้าไปเนี่ยไฟไม่กวนกันเลยแล้วก็จัดไฟบาลานซ์ให้ดีนะมันสวยงามมากใช้ดิมเมอร์มาช่วยแล้วเนี่ยงานเดียวคุณได้ทั้งสองบรรยากาศโดยที่แขกทุกคนน่ะได้ร่วมงานดีแค่ไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันดีต่อใจไหมมันแซวกันเขาเผากันเองมันไม่มีสคริปต์ไงมันถึงสดแล้วมันเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้เราเห็นโมเมนต์เราจะจำได้เลยนั่นเนี่ยทำไมมันต้องมีกว้างกลางแคบเนี่ยแบ็คอยู่ตรงนี้มดก็โยกไปแทนที่จะไปเกาะแต่งถ่ายแต่ข้างหน้ามาถ่ายวนไปตรงนู้นตรงนี้เห็นรายละเอียดเนาะเกิดขึ้นเองครับใครจะไปบอกให้กอดกันอย่างนี้ไม่ใช่ปลอบใจกันขอบคุณกันไปดูคลิปเก่าๆนะที่ผมลงไปอ่ะหนึ่งคำที่มีความหมายเราขอบคุณกันบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดขอบคุณกันขอบคุณกันด้วยภาษากายแบบนี้เนาะแป๊บเดียวผมพูดไป1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมง2นาที
มันอดไม่ได้อะเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเนาะเก็บไว้เนาะช่างภาพที่เก่งที่สุดอะต้องทำงานร่วมกับเดคอเรทที่เก่งที่สุดมาร่วมกันมันจะทำให้เกิดงานสวยงามแบบนี้แล้วก็ผมก็ให้เครดิตแพนเนอร์ทุกๆคนนะครับที่จัดงานได้สวยถ่ายภาพได้เก่งผมขอบคุณคนเก่งๆทุกคนในสายงานเวดดิ้งนะที่ทำให้งานเวดดิ้งอ่ะเราเติบโตแล้วก็งานเวดดิ้งเราอ่ะเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำแล้วให้รอยยิ้มกับทุกๆคนคุณแพนเนอร์ทุกคนทีมงานทุกคนช่างภาพดนตรีทุกอย่างร้านอาหารสถานที่คุณทำให้งานเวดดิ้งอ่ะมันมีความหมายมันทำให้งานเวดดิ้งมันเติบโตนะผมอยู่งานเวดดิ้งมาเป็น10ปีทำได้ยังไงไม่ย้ายงานอยู่ในสายเดิม10ปีแล้วก็ทำงานด้วยความสุขทุกวันร้องอยากจะทำงานมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะเงินมันเป็นผลตอบแทนที่เราทุกคนต้องทำอยู่แล้วมันเป็นผลกำไรแต่กำไรที่มากกว่านั้นนะคือความหมายคือจิตใจของเรานะครับรดน้ำต้นไม้กันนะครับรดเนาะบางหน้ามั่งชัดมั่งเบอร์มั่งแต่คุณได้รอยยิ้มมุมกลมมุมเงยมุมรายละเอียดเนาะนะครับมุมอย่างเงี้ยผมคิดว่านะถ้าส่องไฟดีๆนะแล้วก็ปรับไปบาลานซ์ให้มันตรงกับนะแต่อย่างเงี้ยปรับไปบาลานซ์เดี๋ยวไฟรอมาเราแก้สีได้ไปเวลาที่ถูกมันควรจะนวลทั้งภาพสีต้นกำเนิดเป็นยังไงกี่เควินอมเขียวไหมอมม่วงไหมนะใช้ปรับตัวไฟถือตามให้ไปเวลาใกล้เคียงกันนะครับเนาะนะครับเนี่ยสีอย่างเงี้ยแข็งแต่แก้ได้นะปรับไปเวลาแต่เห็นภาพรวมเนาะบรรยากาศรวมสวยงามโยเลยโยเลยโยเลยนูเซ่เกิดขึ้นจริงๆครับเนี่ยได้งานได้งานผมก็อึ้งไปกับเขาด้วยใครจะได้วะนะเนี่ยไฟตัวเนี้ยถ้าไฟตัวเนี้ยนะถ้าไฟตัวเนี้ยปรับแล้วให้สีบาลานซ์น่ะมันตรงกันนะมันก็จะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องห่วงถ่ายไฟลองมาแก้ได้เรื่องไวบาลานซ์แต่เนี่ยแทบจะจบหลังกล้องได้สบายเลยอุณหภูมิสีเนาะเรื่องสำคัญมันให้สีผิวของเราเนี่ยมันนวลขึ้นบางครั้งเรามาสอนกันที่บ้านที่สตูดิโออ่ะไม่เหมือนกันไปเจอที่งานคือหลายๆครั้งเนี่ยผมอ่ะเอาทีมช่างภาพไปผมก็อยากจะให้เอาไปเกินผมอ่ะออกทุนจ้างเกินไม่ว่าจะเป็นเด็กฝึกใหม่เด็กหัดใหม่เอาไปเกินเช่นจ้าง2มา3จ้าง3มา4เพราะว่าอะไรเพราะว่าให้คนตัวแถมนั่นน่ะมาเรียนรู้ก่อนเขาจะได้เติบโตเป็นทีมงานของเรานะครับเสียน้ำตาครับเขาพูดการความพูดมันสื่อสารกันแล้วมันดึงดูดให้ช่างภาพรู้ว่าจะต้องทำอะไรเป็นเนาะโอเคแบบนี้ขอนะขอให้เราได้ไปจัดงานแบบนี้ตลอดทุกๆวันทุกๆเดือนตลอดไปโอ้ยพูดแล้วซึ้งผมชอบมากเลยเนี่ยเอี่ยมมันรู้เลยว่านี่คือรีแลกซ์เนี่ยชุดงานเช้างานเย็นก็ปลดกระดุมหน่อยจบเลยปลดกระดุมหน่อยจบเลยแค่นี้เองเอาขึ้นไปคุยกันเผากันมีความสุขครับครับคือหล่อมากครับภายใต้แสงแบบนี้ทุกคนนะรอยยิ้มเนี่ยถ่ายข้างหลังด้วยนะเพราะว่าเราจะเห็นมิตรเจ้าสาวจะเห็นผมแบบนี้ใช่ไหมล่ะทำกล้าเบาๆแต่ว่าเลือกทรงเนี่ยจะต้องมีสไตล์นิดนึงซึ่งวันนี้เพอร์เฟกต์มากเลยสวยงามมันเบามันเรียบง่ายแต่ว่ามันดูดีอะ Pinterest ป่ะเนี่ยงานพวกนี้ระดับ Pinterest เลยขึ้นได้เลยสบายเนี่ยแล้วก็เนี่ยขอบคุณเนาะพี่หมอเนาะมาช่วยดูแลมาบอกว่าต้นอะไรช้อนเงินช้อนทองต้นอะไรให้เอากลับบ้านแล้วก็มีเพื่อนเขาจะถือถุงแจกให้นะทุกคนเนี่ยพอบอกปุ๊บทุกคนอยากเอากลับทุกคนมาลุมล้อมกันผมอะโอ้โหเนี่ยแบบแล้วโทษนะเพิ่มสีเขียวให้กับโลกโดยที่เริ่มจากมือคุณเนาะ
งานพวกนี้แจกของพวกนี้เป็นของชำร่วยไปในตัวดูครับเป็นภาพหมู่แบบคุณไม่ต้องยืนเรียนนะครับคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นนะ just the way you are เนี่ยคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นนะแล้วก็มันจะออกมาเองภาษากายอารมณ์ภาพคุณอยากจะย้ายพร็อพของเรามาทำอะไรก็ได้คุณอยากจะถืออะไรก็ได้คุณอยากจะแกะอะไรตรงไหนมาก็ได้อย่าทำพังเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ทำพังหรอกเขารู้คือไปทำงานไม่ก็มีปัญหาอยู่แล้วครับผมหยอกเล่นนะครับหยอกนี่ครับถ่ายไปเถอะนะครับทุกมุมเนาะมุมย้อนกลับมุมอะไรเงี้ยถ่ายไว้เนาะมันรู้สึกแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเองเนาะมันรู้สึกมันก็จะเกิดขึ้นเองสิ่งที่มันลวงไม่ได้ก็คือความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสองที่เราประดิษฐ์ไม่ได้แต่เราปั้นมันได้แล้วนึกถึงนะครับรีแลกซ์ไหมคุณจองเราล่วงหน้า6เดือน8เดือน12เดือนงวดเข้ามาจนถึงวันงานตอนเช้าคุณต้องเตรียมตัวแบบไหนจนถึงพิธีการแล้วคุณจะต้องเดินขันมากแบบไหนจนมาถึงช่วงเสร็จสิ้นพิธีการเนี่ยแล้วบรรยากาศงานแบบนี้ทุกอย่างมันโอเครีแลกซ์ไหมมันรีแลกซ์นะมันผ่อนคลายมันทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วและอยู่กัน2คนแบบนี้โลกมันหมุนด้วยเรา2คนแล้วเก็บรูปแบบนี้ไว้นะคือคุณจะจ้างช่างภาพหรือไม่ก็ได้แต่คนที่เอามาถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นไงขอเพียงแค่คุณเข้าใจอารมณ์ภาพในนั้นนะและคุณมีเพื่อนที่มีความเป็นมืออาชีพอ่ะดูแลทำให้คุณรีแลกซ์แบบเนี้ยเขายอมเป็นคนที่ดูแลคุณได้ทั้งงานวันนั้นน่ะคุณจ้างมาเลยถ้าไม่มีก็บอกเราถ้ามีแล้วคุณเตรียมมาเลยแล้วเราเอาผังงานให้ดูนะจัดไฟแบบไหนคุณเปิดไลฟ์แบบนี้ดูว่าคุณจะจัดงานแบบเนี้ยช่างภาพร้องอ๋อครับจัดงานได้แน่นอนจริงขำๆอ่ะเขินๆอ่ะมีความหมายพอแล้วเนี่ยแล้วแบบมุมแบบเนี้ยเนาะถ่ายผ่านวอล์กเวย์มานะแล้วก็มีมุมก็มุมกดมุมเงยขึ้นมาหน่อยยิ่งใช้เลนที่เปลี่ยนไปอ่ะภาพมันก็จะเปลี่ยนนี่เนี่ยแล้วน้องที่เขามาทำงานกับเราเขารู้ว่ามุมไหนถ่ายรูปได้ถ่ายเลยเนี่ยปรับแสงปรับไฟอะไรเงี้ยจัดการให้ได้หมดโค้งอย่างเงี้ยก็ทำให้ใหญ่กว้างขึ้นแล้วมูนูเนี่ยถ่ายแคบลงสวยงามอบอุ่นครับเรียนแบบใช่ไหมพอมันมีที่มาที่ไปของภาพอ่ะเราจะรู้ว่าเขาจะเต็มใจทำไม่เขินเนี่ยเราบอกเอ้ยรอภาพนี้หน่อยแล้วก็ทำเขาจะเต็มใจแต่ถ้าเกิดภาพแบบนี้ไปทำในที่ที่มันไม่สอดคล้องเรื่องเชื่อมโยงความหมายกันมันก็จะเขินๆเนาะทำอะไรก็ได้ที่เป็นเนี่ยคือขอเนี่ยบางทีช่างภาพก็อยากเห็นภาพรวมบรรยากาศอะยิ่งถ่ายได้ทุกมุมมาเห็นมุมกว้างมุมอะไรเงี้ยโอ้ย เป็นเถอะเป็นอย่างที่คุณเป็นเถอะนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ไฟจากตรงเนี้ยต้นกำเนิดแสงที่ใหญ่ก็จะทำให้แสงมันนุ่มนะครับเอ้ยย่าเขาพอมันเสร็จงานแล้วเขาอยากถ่ายรูปกับเราอะผมถือว่าได้รางวัลนะแม้ว่าบางงานตอนแรกๆที่ผมทำแล้วอาจจะผิดพลาดอาจจะอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะทุกงานที่ผมยังไม่เก่งนะผมจะทำให้งานต่อเนื่องตอนทุกวันนี้ผมจะเก่งขึ้นผมจะไปนั่งอยู่ในใจของทุกคนที่ชอบงานสไตล์นี้ผมจะทำไม่ได้ผมอาจจะไม่เก่งเหนือใครๆนะผมอาจจะไม่ได้เก่งเทียบกับเวดดิ้งแพลนเนอร์คนอื่นๆนะแต่ผมเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานเมื่อปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วผมโตมาผมเดินทางมาพวกเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นแหละเราจะเดินทางมาแล้วผมก็แต่งตัวให้เกียรติงานเนาะใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เอาเสื้อใส่กางเกงอย่าถือผมนะผมใส่เสื้อแบบเดิมซ้ำๆผมใส่กางเกงแบบเดิมเกงตัวนึงผมใส่กันเป็นปีหลายเดือนรองเท้าผมใส่มา4ปีแล้วแว่นผมใช้มา 5-6 ปีแล้วทรงผมทรงเดิมกี่ปีแล้วนะมุกทรงผมเนี่ยน่าจะ 8-9 ปีได้มั้งเพราะว่าทรงผมทรงเนี้ยทำให้ผมอ่ะไม่ต้องไปเสียเงินค่าตัดผมและมุกได้ตัดผมให้ผมทุกครั้งอ่ะ15วันมั่ง7วันแล้วแต่อยากจะตัดตอนไหนมีแบตเตอรี่อยู่ที่บ้านตัดเลย
เพราะว่าผมว่าอยากจะเก็บตังมาเพื่อซื้อพ็อปเก็บตังมาเพื่อซื้อไฟปิงปองเก็บตังมาเพื่อสอนเทรนงานฟรีเลี้ยงข้าวทีมงานเพื่อให้เขามาเรียนงานและให้เขาทำงานแบบนี้ให้บ่าวสาวขอบคุณจริงๆเห็นงานแล้วนะเนี่ยคืองานของงานบ่ายเลี้ยงเย็นข้อดีมีแบบนี้แหละวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับกราบสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะ